ต้องการคำตอบเนาะคำถามเพื่อต้องการคำตอบในประโยคคำถามเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีคำว่าอะไรทำไมที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เท่าไรอย่างเงี้ยนะคะในประโยคคำถามเลยนะเราถึงมันถึงเป็นการบ่งบอกว่าอ๋อนี่เป็นประโยคคำถามต่อไปนะคะจงช่วยกันรักษาความสะอาดจงช่วยกันรักษาความสะอาดเด็กๆคิดว่ามันเป็นประโยคชนิดใดคะไปจังไปจังอ๋อประโยคคำสั่งเขาว่าเป็นประโยคคำสั่งเขาว่าอะไรลูกเขาว่ามันว่าจงคิดว่าเป็นประโยคคำสั่งเพราะว่ามันมีคำว่าจงใช่ไหมถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะนี่เป็นประโยคคำสั่งนะคะประโยคคำสั่งเนี่ยจะเป็นประโยคที่สั่งให้ผู้ฟังผู้อ่านปฏิบัติตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ปฏิบัติตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะในประโยคคำสั่งเนี่ยก็จะมีคำว่าจงคำว่าอย่าคำว่าห้ามอยู่ในประโยคนะคะและจะเขียนไว้ด้านหน้าของประโยคต่อมาค่ะกรุณาอ่านฉลากยาก่อนรับประทานคิดว่าขอร้องครับประโยคขอร้องใช่ไหมไหนลองดูซิประโยคที่เด็กๆเห็นนี้เรียกว่าประโยคขอร้องนะคะทำไมถึงบอกว่าเป็นประโยคขอร้องล่ะเพราะว่าประโยคขอร้องเนี่ยเขาจะขึ้นต้นด้วยคำนี้ค่ะกรุณาประโยคขอร้องนะคะเขาก็จะมีคำว่ากรุณาคำว่าโปรดคำว่าช่วยอย่างเงี้ยนะคะในประโยคขอร้องเนี่ยบรรดาประโยคทั้งหมดเนี่ยประโยคขอร้องจะเป็นประโยคที่ไพเราะที่สุดเพราะว่ายังไงอะไรเพราะว่าจริงๆในประโยคมีคำว่าครับคำว่านะคะคำว่าค่ะอยู่ในประโยคนะคะแต่ถามว่าประโยคอื่นๆก็มีได้อยู่นะแต่ส่วนใหญ่ตามหลักของเขาเนี่ยประโยคนี้จะมีนะคะแต่ประโยคอื่นจะไม่ค่อยมีแต่ทุกวันนี้บางทีเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันในขณะที่เราพูดนะคะอย่างเช่นคำสั่งเนี่ยเขาอาจจะมีขึ้นมานะอย่าถอดรองเท้าบริเวณนี้นะคะเนี่ยจริงๆมันก็เป็นคำสั่งที่เพราะว่ามีคำว่าอย่าแต่อยากให้มันฟังดูแบบไพเราะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนะคะก็เลยใส่คำว่าค่ะเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วประโยคที่สามารถใช้คำว่าค่ะคำว่าครับคำว่านะคะหรือแม้กระทั่งมีคำว่าหน่อยคำว่าช่วยคำว่าได้อยู่ในประโยคเนี่ยก็จะเรียกว่าประโยคขอร้องนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าประโยคเนี่ยมีหลายชนิดเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างล่ะมีประโยคบอกเล่ามีประโยคปฏิเสธประโยคคำถามประโยคขอร้องประโยคคำสั่งนะคะแล้วลักษณะของประโยคแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างกันนะคะมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันเหมือนคำว่าแบบนี้แหละนี่นะคะจริงๆอยากให้เด็กๆจดตรงนี้มากเลยนะมาแมปปิ้งตรงเนี้ยประโยคเพื่อการสื่อสารมีหนึ่งประโยคประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามประโยคคำสั่งประโยคขอร้องนะคะชนิดนะคะชนิดของเขานะตอนนี้เด็กๆจำได้หรือยังคะจำได้แล้วเนาะจำได้แล้วค่ะแล้วแต่ละประโยคก็จำได้แล้วเนาะแต่วันนี้จะมาเน้นประโยคนี้ให้แล้วก็จะให้เราแต่งประโยคขอร้องนะคะประโยคขอร้องเนี่ยนะคะเป็นยังไงเป็นประโยคที่มีใจความเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะขอให้ใครช่วยทำหรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะช่วยทำหรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะรับประธานของประโยค
ไว้คือในประโยคขอร้องเนี่ยจะไม่ได้มีใส่ประธานของประโยคนะคะประธานของประโยคก็ได้มาจากคำนามคำสรรพนามที่ครูพาเราสอนเราเรียนไปละนะคะแต่ในประโยคขอร้องเนี่ยเขาจะรับประธานของประโยคคือไม่มีประธานของประโยคนะคะแต่มีคำว่าอะไรมาแทนตรงประธานมีคำว่าการุณาคำว่าโปรดคำว่าช่วยนะคะเข้ามาอยู่ในประธานแทนนะคะทีนี้จะอยู่ตรงหน้าของประโยคกรุณาโปรดช่วยเนี่ยจะอยู่ของหน้าของประโยคและในประโยคก็มักจะมีคำว่าด้วยคำว่าหน่อยคำว่านะอยู่ท้ายประโยคท้ายประโยคเพื่อฟังเพื่อแบบว่าให้มันมีความไพเราะมากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าใช้ประโยคขอร้องในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเราอาจจะลงท้ายด้วยคำว่าค่ะคำว่าครับคำว่านะคะนะครับให้มันดูแบบนี่ไงคะให้มันดูไพเราะแล้วก็มีความสุภาพมากขึ้นนะคะดูไพเราะและสุภาพมากขึ้นเช่นอะไรกรุณาหยิบหนังสือให้ผมหน่อยครับเห็นไหมกรุณาหยิบหนังสือให้ผมหน่อยครับคำว่ากรุณาเนี่ยแสดงการขอร้องนะคะเป็นตัวที่แสดงทำการขอร้องคำว่าหยิบเป็นคำกริยาคำว่าหนังสือเป็นกรรมของประโยคนะคะให้ผมหน่อยครับคำว่าผมเนี่ยก็คือเหมือนเราเอามาช่วยนะคะหน่อยนี่ก็จะมีคำนี้อยู่แล้วแหละในอยู่ในประโยคคำว่าครับลงท้ายมันไพเราะมากขึ้นนะคะมีประโยคเดียวแหละที่ไพเราะที่สุดนะคะอยากได้เพื่อนๆเด็กๆช่วยยกตัวอย่างหน่อยจริงๆถ้าอยู่ในห้องเนี่ยครูก็จะให้ทุกคนนั่นแหละยกตัวอย่างเลยนะคะแต่นี้ก่อนอื่นขออาสาสมัครแต่งประโยคขอร้องให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยแล้วก็บอกชื่อตัวเองด้วยว่าชื่ออะไรนะคะก่อนจะพูดนะถามว่าไม่มีได้ไหมคำว่าครับคำว่าครานะคุณครูไม่มีก็ได้นะคะไม่มีก็ได้แล้วอาจจะบอกว่ากรุณาหยิบหนังสือแต่ว่าอันนี้ถ้าเราจะช่วยไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นสมมติว่าเหมือนในรูปเนี่ยอยู่ใกล้ๆกูกันแบบนี้เราอยากขอความช่วยเหลือเขาเราก็จะแบบพูดไพเราะมากขึ้นคนเขาก็แบบฟังแล้วเขาก็อาจจะอยากช่วยเราไงนะคะไหนใครนะจะช่วยแต่งให้ตอนนี้ห้องละคนก่อนขอตัวแทนห้องทับ1 1คนทับ2 1คนห้อง3 1คนห้อง4 1คนห้อง4สรวิทย์เตรียมตัวเลยห้อง4นะสรวิทย์คิดไว้เลย1เพียงอห้อง3เตรียมตัวเลยจ้าอ้าวปาริกาหนีไปไหนแล้วปาริกาหัวหน้า3ทับ1มาเลยปาริกาเตรียมตัว1ประโยคจ้าทับ2ใครเนี่ยห้อง2เดี๋ยวนะห้องสองยายีแล้วกันอ้าวยายียายีห้องสองนะยายีคะห้องทับหนึ่งปาริกานะออกัสเตรียมหนึ่งประโยคห้องสองยายีนะเตรียมหนึ่งประโยคนะคะห้องสามเพียงออนะคะหนึ่งประโยคห้องสี่เก้านะคะเก้าเตรียมไว้หนึ่งประโยคเป็นประโยคขอร้องนะคะลูกถ้าสมมติว่าเรากับเพื่อนใจตรงกันเลยนะคะสมมติว่าเรากับเพื่อนใจตรงกันแล้วก็เปลี่ยนประโยคนะลูกนะเป็นการอ่านไหนการอ่านของรัฐธรรมนูญกินตื้อมุมคิดอ่านของใครที่มีพี่หรือน้องเรียนอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวเด็กๆขยับคนละที่นิดนึงได้ไหมลูกเพราะว่าเสียงมันแทรกเข้ามาดังเนาะมันอาจจะรบกวนคุณครูรบกวนเพื่อนๆไงเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างของคุณครูนะโปรดรักษาความสะอาดช่วยแจกแบบฝึกหัดด้วยค่ะอย่างเงี้ยมาใครก่อน4คนเมื่อกี้ที่คุณครูเร
เรียกชื่อไว้เดี๋ยวคุณครูจะให้คนที่แบบอาสาอยากแต่งให้เพื่อนๆฟังได้แต่งด้วยเดี๋ยวขอแต่ขอ4คนนี้ก่อนห้องหนึ่งก่อนเลยมาออกัสกรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนกรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนห้องสองจ้าห้องสองยายียายีโปรดอย่ารบกวนส่งเสียงดังในห้องสมุดกรุณาดีกว่าแล้วลูกเนาะกรุณาอย่าส่งเสียงดังในห้องสมุดเราใช้คำว่าอย่าคำว่านั้นมันจะกลายเป็นประโยคคำสั่งเข้าไปนะโอเคไหมยายเย่เพียงอ้อค่ะเพียงอ้อช่วยทิ้งขยะให้ลงถังหน่อยนะคะดีมาช่วยทิ้งขยะให้ลงถังหน่อยนะคะต่อไปก้าวครับก้าวกรุณาอย่าวิ่งครับกรุณาอย่าวิ่งจบเคขอบคุณนะคะจริงๆแล้วนะคะเวลาเราแต่งประโยคกรุณาเนี่ยเอ้ยเราแต่งประโยคขอร้องเนี่ยคำว่าอย่าคำว่าจงคำว่าห้ามเนี่ยจริงๆมันจะอยู่ในประโยคของประโยคคำสั่งนะคะเราก็พยายามเลี่ยงคำเหล่านี้นะคะเลี่ยงคำเหล่านี้เนาะเวลาเราแต่งนะคะเลี่ยงคำเหล่านี้ใครอยากจะมาร่วมแต่งกับเพื่อนๆหน่อยมาไม่จำกัดไม่ต้องห้องหนึ่งห้องสองอะไรละเราแต่งได้แล้วเราอยากจะเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆกับคุณครูได้ฟังมาแล้วนอกจากเมื่อกี้สี่คนคุณครูภาคบังคับมาละสี่คนกรุณาใครเอ่ยปิดพัดลมภาคกับพัดอภัยจิตครับกรุณาปิดพัดลมกรุณาปิดพัดลมก่อนออกจากห้องครับกรุณาปิดพัดลมก่อนออกจากห้องครับวันนี้สวัสดีครับค่ะค่ะช่วยหยิบกระเป๋าให้หนูหน่อยค่ะช่วยหยิบกระเป๋าให้หนูหน่อยค่ะได้ค่ะมาค่ะคนอื่นล่ะลูกช่วยแกะสมุดให้เพื่อนด้วยครับนาราวิบุญปีครับช่วยแจกสมุดให้เพื่อนด้วยครับนาราวิบุญปีโอเคคนอื่นล่ะลูกช่วยเปิดประตูให้หน่อยค่ะช่วยเปิดประตูให้หน่อยค่ะใครเอ่ยน้องแพลนใช่ไหมน้องแพลนน้องสองค่ะมาแล้วลูกนะคุณเชียร์พัดบริบูรณ์ค่ะอะไรนะลูกคุณเชียร์พัดบริบูรณ์ค่ะค่ะนิชาพัดบริบูรณ์ค่ะมาค่ะช่วยหยิบทิชชู่ให้หน่อยค่ะช่วยหยิบทิชชู่ให้หน่อยค่ะโอเคค่ะมามีอีกไหมมาเยอะเลยลูกมาเยอะเลยอยากฟังกรุณาใส่แมสพัดปิดปากก่อนเข้าสวนสาธารณะกรุณาใส่แมสปิดปากกรุณาสวมแมสเนาะกรุณาสวมแมสก่อนเข้าสวนสาธารณะโอเคค่ะเมื่อกี้ใครเอ่ยไบเบิ้ลเหรอครับโอเคจ้ะมาจากคนอื่นล่ะลูกเด็กๆเข้ามากันตั้งหลายคนแน่คิดถึงเวลาอยู่ห้องจังเลยไม่ตอบทุกคนเลยนะกรุณาทิ้งขยะให้ลงถังครับให้เอ่ยอังสุชวานครับกรุณาทิ้งขยะให้ลงถังของ4ค่ะมาค่ะใบมอนค่ะห้อง33ค่ะกรุณาล้างมือก่อนรับประทานอาหารค่ะกรุณาล้างมือก่อนรับประทานอาหารค่ะมาจ้ามาจ้าแกงอ่อมว่ายังไงจ้าแกงอ่อมแกงอ่อมแล้วจะวิ่งเล่นในสนามหญ้าค่ะอย่าไม่ได้ลูกคำว่าอย่าจงห้ามจะเป็นประโยคคำสั่งลูกถ้าประโยคขอร้องเราจะใช้คำว่าโปรดช่วยแล้วก็กรุณาลูกเดี๋ยวแกงอ่อมคิดใหม่เนาะแล้วก็มาแก้ตัวใหม่แล้วกันเนาะค่ะพรณพันธ์ณัชนนท์ฟิน
มาเร็วหน่อยเร็วมาแล้วแชร์กันหน่อยนัชนนท์ นัชนนท์จำลองชาติลูกว่าไงลูกสักประโยคสิเดี๋ยวลูกไปคิดมาเนาะเดี๋ยวลูกคิดมาเนาะแล้วก็มาแชร์เพื่อนๆกับคุณครูนะชนาภาวิเศษชาติชนาภาวิเศษชาติบุษพรอินทรายุทธจูลี่ใช่ไหมจูลี่ MPT 003อ่ะจูลี่ไม่เอ่ยทิพธาราทิพทิพวันนี้ทิพไม่เปิดกล้องเลยนะทิพทิพธาราซักประโยคสิคะน้องเพชรน้องเพชรสองน้องเพชรเลยหายไปเลยพอครูเรียกหายเลยเพชรพัชรามาเพชรห้องสามแล้วซักประโยคแล้วเพชรพัชราช่วยถือของให้ฉันหน่อยนะนี่น้องอะไรเอ่ยสอนอนุประสงค์ทรัพย์สอนอนุประสงค์ทรัพย์ช่วยถือของให้ฉันด้วยหน่อยนะรังสรรค์แก้วอัมพายว่าไงครับกรุณาล้างจานก่อนเอาไปเก็บกรุณาล้างจานก่อนเอาไปเก็บครับไบโอเงียบเลยไบโอ31ปุณปุณภัทรโลกว่าไงสักประโยคไหมตอนนี้เราตอบคุณครูยังไม่ถึง20ประโยคเลยนะเนี่ยยังไม่ถึงเลยนะเนี่ยโปรดรักษาความสะอาดของห้องเรียนโปรดรักษาความสะอาดของห้องเรียนช่วยเก็บหนังสือให้ฉันหน่อยช่วยเก็บหนังสือให้ฉันหน่อยหน่อยค่ะขวัญชนกสรานชัยสรานชัยกรุณาอย่าถอดรองเท้าตรงนี้ครับกรุณาอย่าถอดรองเท้าตรงนี้เตโชพลปุริชยาปุริชยาโอ้หลายประโยชน์แล้วขออีกหนึ่งคนขออีกหนึ่งคนใครนะจะเป็นคนตอบแชร์ตัวอย่างให้คุณครูฟังลูกมากรุณาวางรองเท้าจอดรถบริเวณนี้ค่ะทีละหนึ่งกรุณากรุณาวางรองเท้าให้เป็นระเบียบกรุณาวางรองเท้าให้เป็นระเบียบโอเคเก่งมากปรบมือให้ตัวเองนะทุกคนเลยนะคะที่ช่วยยกตัวอย่างแชร์ให้เพื่อนๆและคุณครูนะคะได้รู้ว่าเด็กๆอยากแต่งประโยคแบบนี้นะประโยคขอร้องอย่างเงี้ยนะคะหลายคนเริ่มแต่งเป็นแล้วคุณครูก็ได้พอรู้นะนี่แล้วเรามาสรุปความรู้กันสรุปความรู้นะคะจากเรื่องของประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะเด็กๆดูหน้าจอตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวไปเผื่อเจอข้อสอบไหมเนี่ยลองดูสิมีอยู่แล้วแหละข้อสอบนะคะตั้งใจฟังตรงนี้ก่อนนะตั้งใจฟังนะว่าประโยคแต่ละประโยคเนี่ยเขามีข้อแตกต่างกันยังไงประโยคบอกเล่าเนี่ยเป็นประโยคที่เขาต้องการสื่อสารให้คนอื่นได้ทราบว่าใครทำอะไรนะคะหรือบอกเล่าเหตุการณ์เรื่องราวให้คนอื่นได้อ่านได้ทราบนะคะได้รู้นะคะเนี่ยจุดเด่นของประโยคบอกเราเวลาประโยคบอกเล่าเขาก็จะมีประธานมีกริยามีกรรมของประโยคนะคะบางประโยคก็ไม่มีกรรมนะคะแต่ประธานมีอยู่แล้วกับกริยาทีนี้ความโดดเด่นของประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธจำไว้เลยว่าชื่อคือปฏิเสธนะคะก็เป็นการคัดค้านแหละการไม่ยอมรับนะคะเป็นการคัดค้านการไม่ยอมรับเขาจึงชื่อว่าปฏิเสธความโดดเด่นของเขาเนี่ยนะคะในประโยคนะลูกนะมักจะเจอคำว่าไม่ใช่มิได้มิใช่แต่โดยส่วนใหญ่เลยเราจะเจอ3คำเนี้ยไม่ใช่มิได้หรือมิใช่นี่ก็จะไม่เท่าไหร่แต่คำว่าไม่กับไม่ใช่เนี่ยจะเจอบ่อย
นะคะอยู่ในประโยคปฏิเสธแล้วส่วนใหญ่อย่าลืมว่าเขามักจะอยู่หลังประธานหลังประธานถ้าผิดเพี้ยนไปนิดนึงจะกลายเป็นประโยคบอกเล่านะคะอย่าลืมว่าปฏิเสธเนี่ยจะอยู่หลังประธานนะหลังประธานนะคะลูกหลังประธานของประโยคถ้าผิดไปนิดนึงจะกลายเป็นประโยคบอกเล่านะเดี๋ยวโดนคุณครูหลอกนะดูดีๆเวลาทำข้อสอบปีน้ำให้แม่หน่อยทีนี้มาดูค่ะประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งเนี่ยก็คือเป็นประโยคที่ต้องการให้ทำตามนะคะหรือให้ทำตามที่บอกอ่ะแต่อาจจะทำหรือไม่ทำสิ่งใดก็ได้นะคะแล้วประโยคคำสั่งเนี่ยเขาจะมีอะไรล่ะเขาก็จะมีคำว่าอย่าจงห้ามอย่าจงห้ามนี้จะอยู่หน้าประโยคเลยนะคะคำว่าอย่าคำว่าจงคำว่าห้ามจะอยู่ที่หน้าประโยคเลยมีจุดเด่นของเขานะสำหรับประโยคคำสั่งต่อมาประโยคคำถามประโยคคำถามเนี่ยนี่แหละมีเพื่อถามให้ตอบนะคะอยากได้คำตอบอะนะคะจากก็เลยมีประโยคคำถามขึ้นมาคือเราอยากได้คำตอบนะคะเช่นใครไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยนะคะเราก็สมมตินะสมมติเมื่อไหร่เป็นสมมติเป็นว่าเด็กหญิงสาธุหยุดเรียนเมื่อไรจะหมดคาบเรียนเมื่อไรจะหยุดเรียนอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นคำถามนะคะเป็นประโยคคำถามคือเราต้องการคำตอบจากคนที่ฟังหรือคนที่อ่านว่างั้นนะคะเลยมีประโยคคำถามแล้วจุดเด่นของเขาต้องมีอะไรประโยคคำถามเลยจุดเด่นนะต้องมีคำว่ากี่นะคะกี่นี่ก็เช่นมะนาวหลักอีกกี่กิโลมีนักเรียนกี่คนมีนักเรียนกี่คนโอเคได้ได้คำว่ากี่นะคะคำว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยคำว่าเท่าไหร่เช่นอะไรดีหนังสือราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะคำว่าเมื่อไหร่เราจะมาโรงเรียนได้เมื่อไหร่ครับเราจะมาโรงเรียนได้เมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นคำว่าเมื่อไหร่คำว่าอย่างไรเลขข้อนี้ทำอย่างไรเนี่ยภาษาไทยข้อนี้ตอบอะไรคำว่าอะไรเนี่ยนะคะเธอจะไปเที่ยวเมื่อไหร่คำว่าเมื่อไหร่เธอไปไหนมาเนี่ยเธอบ้านอยู่ที่ไหนเธออยู่กับใครคำว่าใครซึ่งในประโยคคำถามเนี่ยตัวที่กี่ใครเมื่อไรที่ไหนอย่างไรทำไมเนี่ยอาจจะอยู่หน้าหรืออยู่ท้ายประโยคหรือก็ได้นะนี่แหละอาจจะอยู่หน้าหรือท้ายประโยคก็ได้นะคะสำหรับการแต่งประโยคคำถามเนี่ยนะคะต่อไปจุดเด่นของประโยคขอร้องประโยคขอร้องจุดเด่นเขาเลยจะเป็นประโยคที่สุภาพที่สุดในบรรดา 3-4-5 ประโยคนี้นะคะเขาจะเป็นประโยคที่สุภาพที่สุดเขามักจะมีคำว่าด้วยหน่อยช่วยค่ะครับพวกนี้อยู่ในประโยคเพื่อทำให้ประโยคไพเราะและสุภาพมากขึ้นนะคะแต่ว่าประโยคขอร้องจะต้องมีคำว่าโปรดช่วยและกรุณาอยู่ในประโยคคำว่าโปรดช่วยและกรุณาเนี่ยจะมาแทนที่ประธานของประโยคจะมาแทนที่ก็คือมาอยู่คำแรกคำหน้าของประธานในประโยคนะคะเช่นโปรดเงียบโปรดเงียบตัวนี้ไม่มีคำว่าค่ะก็ได้นะคะหรือถ้าอยากใส่ให้สุภาพมากขึ้นโปรดเงียบหน่อยค่ะช่วยใช่ไหมคะช่วยอะไรดีอ่ะช่วยรับประทานอาหารเช้าด้วยนะคะหรือกรุณารับประทานอาหารเช้าด้วยนะคะช่วยเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ฉันหน่อยค่ะนี่นะคะคำว่าโปรดคำว่าช่วยคำว่ากรุณาจะมาอยู่ข้างหน้าแทนประธานของประโยคนะคะเด็กๆพอเข้าใจไหมมีใครอยากจะถามอะไรคุณครูเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะไม่มีสาธุไม่ถามคนอื่นมีถามไหม
เตโชพลว่าไงเตโชพลห้องสามครับไม่ครับเตโชพลไม่ถามนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะแล้วทำไมถึงต้องมีประโยคเพื่อการสื่อสารล่ะที่ต้องมีเพื่อว่าประโยคเพื่อการสื่อสารเนี่ยคือเขาจะมีเหมือนที่ครูบอกแหละมีบอกเล่ามีประโยคปฏิเสธคำถามคำสั่งขอร้องไม่ค่ะที่ต้องมีเพราะว่าจะต้องใช้สื่อความหมายคือประโยคแต่ละประโยคเนี่ยเขาจะมีการใช้ที่แตกต่างกันใช่ไหมคะเราต้องนำประโยคเนี่ยมาใช้ให้เหมาะสมเพื่อว่าใช้สื่อความหมายสื่อความหมายอะไรสื่อความหมายจุดประสงค์ที่เราต้องการสื่อสารให้มันมีประสิทธิภาพนะคะเนี่ยแต่ละประโยคเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะเราก็จะนำมาใช้ให้มันเหมาะสมนะคะนำมาสื่อจุดประสงค์ที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้รับทราบนะคะเราก็ต้องนำมานะคะนำมาแล้วนำมาใช้เสร็จเนี่ยเมื่อสื่อสารเสร็จเราก็ต้องอยากให้มีประสิทธิภาพนะคะในการที่เราสื่อสารออกไปนะคะนั่นแหละเขาเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะก็เลยตั้งชื่อว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้เด็กๆลองมาฝึกทำข้อสอบปรนัยก็คือกขคหรือหมายเลข123กันดูนะคะมาช่วยกันนะข้อที่1ข้อใดเป็นประโยคเป็นประโยคเฉยๆเป็นประโยคการเป็นประโยคเฉยต้องมีอะไรบ้างล่ะไก่ขันครับไก่ขันขันค่ะปลาทอดไม่ใช่หรอไก่ขันทำไมคิดว่าไก่ขันเป็นประโยคอะคะก็เพราะว่าขันเป็นกริยาแล้วไก่เป็นอะไรไก่เป็นดูซิว่าถูกไหมเนี่ยเพราะว่าไก่ขันเป็นคำว่าไก่เป็นประธานส่วนคำว่าขันเป็นกริยาของประโยคเก่งมากแต่ตัวอื่นๆนี้เขาเรียกว่าวลีคือแค่คำพูดออกมานะคะต่อไปข้อที่2ประโยคใดมีกรรมของประโยคมีกรรมของประโยคนะเด็กดื่มน้ำครับดื่มน้ำครับเด็กดื่มน้ำครับก็เพราะว่าคำว่าน้ำเป็นกรรมน้ำดูนะใช่ไหมเด็กดื่มน้ำข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าน้องเนี่ยเป็นประธานแล้ววิ่งเป็นกริยาคำว่าวิ่งมันเป็นกริยาที่สมบูรณ์แล้วเนาะก็เลยไม่ต้องมีกรรมมารองรับถ้าหมายเลข2คำว่าครูเป็นประธานคำว่ายิ้มเป็นกริยาซึ่งยิ้มเนี่ยมันเป็นกริยาที่มีความสมบูรณ์แล้วเลยไม่ต้องมีกรรมมารองรับข้อที่3ลุงหกล้มคำว่าลุงเนี่ยเป็นประธานของประโยคหกล้มเป็นกริยาซึ่งกริยานี้สมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องเอากรรมมารองรับส่วนข้อ4ที่เด็กๆบอกครูคำว่าเด็กเป็นประธานคำว่าดื่มเป็นกริยาส่วนดื่มนี้ถ้าเรามันเป็นกริยาที่ยังไม่สมบูรณ์ก็เลยต้องมีกรรมมารองรับในประโยคบอกว่าเด็กดื่มน้ำถ้าไม่ดื่มน้ำล่ะเด็กดื่มนมได้ไหมได้ได้ค่ะเราจะเอาคำว่าดื่มมาใช้ในประโยคก็ต่อเมื่อสิ่งของที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยเป็นของเหลวซึ่งมันเคี้ยวไม่ได้เราจะมาบอกว่าเด็กดื่มข้าวได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าข้าวมันสำหรับการมีกริยาคือเคี้ยวใช่ไหมคะหรือทานหรือรับประทานหรือคำว่ากินนะคะสำหรับข้าวนะเพราะมันได้เคี้ยวส่วนน้ำเนี่ยดื่มมันเป็นของเหลวลงไปนะคะโอเคข้อ4เก่งมากต่อหมายเลข4ต่อไปข้อ3กันค่ะข้อใดเป็นประโยคบอกเล่าดูดีๆนะประโยคบอกเล่าข้อ3เหรอคะข้อ3ใช่มั้ยกินแววในนี้มีคำว่าทุเรียนหมดเลยทุเรียนมีกลิ่นแรงทุเรียนมีกลิ่นแรงเดี๋ยวลองไปดูกันเก่งมากๆมันตอบหมายเลข3คือคำว่าทุเรียนมีกลิ่นแรงข้อที่1นี้หมายเลข1นี้มีคำว่าไม่ขึ้นมาซึ่งคำว่าไม่ในประโยคจะเป็นปฏิเสธคำหมายเลข2มีคำว่าใครมีช่วย
คำว่าใครในประโยคเป็นคำถามคำว่าช่วยของประโยคเป็นประโยคขอร้องเนาะต่อไปชึบข้อที่4ข้อใดเป็นประโยคข้อ1ค่ะข้อ1ค่ะข้อ1ใช่ไหมข้อ1ครับข้อ1ค่ะข้อ1ครับข้อ1เป็นประโยคคำถามซึ่งประโยคคำถามคุณครูก็บอกพวกเราไปแล้วเนาะตัวที่เป็นจุดเด่นของคำถามอาจจะอยู่หน้าหรือท้ายประโยคก็ได้นะคะแต่ประโยคนี้คุณไปเที่ยวกับผมไหมจะอยู่ท้ายใช่ไหมคะข้อ2เขาเรียกว่าประโยคบอกเล่านะคะข้อ3เป็นประโยคคำสั่งโดยมีคำว่าห้ามให้เราดูส่วนข้อ4เป็นประโยคขอร้องมีคำว่าโปรดอยู่ด้านหน้านะคะ3กับ4เนี่ยส่วนใหญ่เลยเขาจะเน้นอยู่ด้านหน้าเป็นการละไม่มีประธานนะคะประโยคคำสั่งกับขอร้องเนี่ยต่อไปนะข้อที่5ข้อใดเป็นประโยคคำสั่งสั่งคำสั่งอะไรไม่ไปค่ะอะไรไม่ไปค่ะอะไรไม่ไปค่ะอ้าวเหรอแต่ของคุณครูไปอ่ะสงสัยเน็ตเริ่มค้างหรือเปล่าข้อที่5เดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังนะข้อใดเป็นประโยคคำสั่งใครอยากทำอะไรก็ได้แต่นี่เป็นคำใครกันนะที่เก็บแหวนได้ใครก็ตามห้ามมาเล่นตรงนี้ข้อที่4ค่ะใครๆก็มากันเต็มไปหมดข้อ3ค่ะข้อ 3นะเพราะว่าจะมีคำว่าห้ามเนาะจริงๆห้ามมาเล่นตรงนี้ใช่ไหมคะใครก็ตามห้ามมาเล่นตรงนี้แต่ทุกข้อส่วนใหญ่ข้อ1ใครอยากทำอะไรก็ได้นี่มันเป็นบอกเล่าใครกันนะที่เก็บแหวนได้ใครก็ห้ามมาเล่นตรงนี้เนี่ยคำสั่งเลยนะคะข้อที่6นะข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธสไลด์ตามอย่างยังยังค่ะยังค่ะถึงที่4อ๋อเดี๋ยวฟังคุณครูแล้วกันเนาะข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธปฏิเสธนะลูก1น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร2ชาวนายังไม่ได้เกี่ยวข้าวชาวนายังไม่ได้เกี่ยวข้าว3พรุ่งนี้โรงเรียนปิดหรือ3พรุ่งนี้โรงเรียนปิดหรือ4ใครจะสุขใจเหมือนเราเนาะข้อ2ค่ะข้อ2ตอบข้อ2ก็คือชาวนายังไม่ได้เกี่ยวข้าวเป็นปฏิเสธนะคะเก่งมากจ้ะข้อที่7นะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังเขาให้เด็กๆเนี่ยเติมประโยคบอกเล่าให้เราเติมประโยคบอกเล่าให้เลือกมาเติมเอาคำที่ครูให้มาเติมในประโยคมันบอกว่าฉันจะไปโรงเรียนเอาให้เป็นบอกเล่านะจะเอาอะไรมาเติมดีฉันจะไปโรงเรียนจุดๆๆฉันจะไปโรงเรียนทุกวันข้อ1เอาคำว่าเดี๋ยวๆข้อ1เอาคำว่าฉันจะไปโรงเรียนวันไหนข้อ2ฉันจะไปโรงเรียนอย่างไรข้อ3ฉันจะไปโรงเรียนกับเธอข้อ4ฉันจะไปโรงเรียนได้ไหมอีกรอบนะข้อ3เอามาเติมให้เป็นประโยคบอกเล่าคำที่คุณครูให้ฉันจะไปโรงเรียนฉันจะไปโรงเรียนวันไหนฉันจะไปโรงเรียนอย่างไรฉันจะไปโรงเรียนกับเธอฉันจะไปโรงเรียนได้ไหมกับเธอ3ครับ3ค่ะเก่งมากค่ะลูกข้อ3ค่ะข้อ3นะคะเป็นข้อ3คือฉันจะไปโรงเรียนกับเธอเพราะว่าข้อ1วันไหนอย่างไรได้ไหมเป็นประโยคคำถามเก่งมากเก่งมากมีสติมากๆเลยทีนี้เหมือนเดิมลองเอาคำที่ครูให้เนี่ยมาเติมให้มันเป็นประโยคปฏิเสธฝูงสัตว์ในป่าจุดๆฝูงสัตว์ในป่าจุดๆฝูงสัตว์ในป่ากำลังจะตายฝูงสัตว์ในป่าทำไมจึงตายฝูงสัตว์ในป่าไม่ตายฝูงสัตว์ในป่าหายไป
ฝูงสัตว์ในป่ากำลังจะตายหนึ่งสองฝูงสัตว์ในป่าทำไมตายทำไมจึงตายฝูงสัตว์ในป่าไม่ตายสามสี่ฝูงสัตว์ในป่าหายไปข้อสามข้อสามครับข้อสามเก่งมากข้อสามครับข้อสามผมเปิดไปค่ะข้อที่เก้าสไลด์ยังไม่ขึ้นใช่ไหมลูกใช่ครับภาพยังไม่ขึ้นแต่ของครูก็ขึ้นอยู่นะหรือว่าเด็กๆมันต้องเด็กๆต้องแบบว่าออกแล้วก็เข้ามาใหม่หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องหรอกลูกฟังเอาเนาะประโยคขอร้องในข้อใดใช้ถ้อยคำได้เหมาะสมประโยคขอร้องในข้อใดใช้ถ้อยคำได้เหมาะสม 1. เก็บลูกบอลให้หน่อยสิ 2. ช่วยเก็บลูกบอลให้ผมหน่อยเถอะ 3. ช่วยเก็บลูกบอลให้ผมหน่อยครับ4. ได้โปรดกรุณาช่วยเก็บลูกบอลให้ผมหน่อยโอ้ข้อสามค่ะเพราะว่ามีทำว่าอะไรบ้างลูกคือที่ตอบข้อที่สามเนี่ยตัวเลือกที่หนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นการสั่งใช่ไหมเก็บลูกบอลให้หน่อยสินี่เหมือนเป็นการสั่งเลยนะส่วนข้อที่สองเนี่ยการลงท้ายเนี่ยคำว่าเถอะยังไม่เหมาะสมเพราะว่ามันเป็นประโยคที่บอกจริงๆมีคำว่าช่วยอยู่แต่ผมก็มีคำว่าหน่อยก็มีแต่เนี่ยช่วยเก็บลูกบอลให้ผมหน่อยเถอะมันก็ยังดูไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ถ้าเป็นข้อที่สามช่วยเก็บลูกบอลให้ผมหน่อยครับมีคำว่าช่วยคำว่าหน่อยคำว่าครับมันดูฟังแล้วมันดูมีความสุภาพใช่ไหมคะเป็นการขอร้องเนาะแต่ถ้าข้อสุดท้ายข้อที่สี่ล่ะเขาบอกว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองนิดนึงนะที่คุณครูว่านะช่วยโปรดมีคำว่าโปรดมีคำว่ากรุณาได้โปรดกรุณาช่วยเก็บลูกบอลให้ผมหน่อยโอ้ยมันสิ้นเปลืองมันใช้คำฟุ่มเฟือยเกินคำว่าโปรดกำกับกรุณาคำว่าช่วยอยู่ด้วยกันหมดเลยคำว่าผมคำว่าหน่อยเยอะมากนะคะเพราะที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยได้เหมาะสมที่สุดก็คือข้อที่3นะคะเก่งมากเด็กๆต่อไปข้อ10สุดท้ายถามว่านักเรียนควรใช้ประโยคคำสั่งในเหตุการณ์ใดนักเรียนเนี่ยควรใช้ประโยคคำสั่งในเหตุการณ์ใดสั่งให้เพื่อนเข้าแถวเป็นระเบียบนี่ก็น่าใช้เนาะ2. สั่งให้แม่ไปทำกับข้าว 3. สั่งให้พ่อเพิ่มค่าขนมแม่ไปทำกับข้าวใช่ไหมแม่จงไปทำกับข้าวหรือว่าข้อ4สั่งให้พี่สาวทำการบ้านแทนเราน่าจะใช้นักเรียนเนี่ยควรใช้ประโยคคำสั่งในเหตุการณ์ใด 1. สั่งให้เพื่อนเข้าแถวเป็นระเบียบ 2. สั่งให้แม่ไปทำกับข้าว 3. สั่งให้พ่อเริ่มทำเพิ่มค่าขนม 4. สั่งให้พี่ทำการบ้านข้อ1ครับข้อ1ครับ1ครับ1ค่ะข้อ1น่าจะเป็นไปได้ที่สุดคือข้อที่1เพราะข้อ2 3และ4ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่า1แหละความที่เป็นอายุใช่ไหมพ่อแม่แล้วก็พี่เนี่ยมีอายุที่มากกว่าเราเราก็ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพกว่านี้แต่ที่คุณครูให้เราเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบคำจะไม่สุภาพเนาะเราต้องรู้กาลเทศะนะคะใช้ถ้อยคำเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะเนาะหมดแล้ว10ข้อนะคะใครทำได้เต็มหมดเลย10ข้อเลยมีไหมหนูไม่เห็นผมไม่เห็นสักไม่เห็นอะไรเลยครับอะไรครับมันไม่เห็นแล้วลูกเพราะครูแชร์เพราะครูเดี๋ยวนะแล้วตอนนี้เห็นหน้าครูบ้างไหมเนี่ยเห็นค่ะเห็นหน้าชัดเจนค่ะชัดเจนเลยใช่ไหมริ้วรอยทุกเม็ดครูยังออกจากสไลด์ก็ไม่ได้เลยนะเนี่ยเหมือนมันค้างอ่ะเท
็นแต่หน้าครูแต่ครูเห็นสไลด์แต่ครูออกจากสไลด์ไม่ได้เลยลูกเอ๋ยครูใช้ในคอมเหรอครับใช้ในโน้ตบุ๊กลูกวันนี้คุณไปเห็นหน้าครูไหมผมเห็นหน้าครูเห็นหน้าครูชัดแจ๋วเลยค่ะแต่หนูไม่เห็นสไลด์คุณครูหน้าครูดีหน้าครูครับสไลด์อ่ะคุณครูเอาออกแล้วลูกตอนเนี้ยหน้าจอครูนี้จะเป็นแบบประเภทค้างแปลกๆเลยอ่ะอ๋อคุณครูลืมถ่ายรูปด้วยมีใครแคปหน้าจอบทเรียนส่งให้คุณครูบ้างนะจะเก็บไว้อ่ะลูกตอนนี้คุณครูไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยโอเคก็ถือว่าวันนี้เราเรียนประโยคเพื่อการสื่อสารเนาะแล้วก็ประโยคที่เราเรียนที่เน้นๆเลยเมื่อกี้คือประโยคขอร้องนะคะแล้วก็คุณครูก็สรุปนะคะสรุปเรื่องของประโยคเพื่อการสื่อสารให้เราได้ฟังเนาะแล้วก็พาเราลองทำข้อสอบ10ข้อดูนะคะ10ข้อเราจะสอบกลางภาคเนี่ยนะคะประมาณนู้นแหละปลายสัปดาห์หลังเราเปิดมาแล้วแหละนะคะจริงๆอ่ะต้องสอบประมาณสัปดาห์นี้แต่ทีนี้เนื่องด้วยเรามีโควิดสายพันธุ์ใหม่มันเข้ามาเนาะแล้วก็มีการระบาดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นเยอะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะรอดูว่าจังหวัดเนี่ยเขาจะประกาศมาว่าให้เราหยุดต่อไหมหรือยังไงนะคะตอนนี้คือคุณครูก็ยังแจ้งเราไม่ได้มากหรอกว่าจะต้องหยุดต่อหรือจะเรียนแบบนี้ไปตลอดหรือจะเปลี่ยนการสอบเป็นสอบทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะคะว่าทางจังหวัดเกี่ยวกับกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาจะประกาศออกมายังไงนะคะเด็กๆอยู่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ครับยังอยู่เนาะค้างไงโน้ตบุ๊กครูค่ะครูค่ะวันนี้อยู่เรียนไหมครับวัคซีนเหรอคะจ้ะถ้าเปิดตามกำหนดเดิมเราเปิดวันที่17เนี่ยก็จะให้เราเนี่ยเอาหนังสือกลับบ้านได้เลยอ๋อลืมบอกเดี๋ยวพวกเราทุกคนนะช่วยพูดช่วยบอกเพื่อนๆที่เราสนิทต่อๆกันหน่อยนะที่เพื่อนที่ไม่ได้เข้าเรียนอ่ะให้นำถุงพลาสติกที่มันมีความแข็งแรงพอแล้วก็ใหญ่ขนาดที่เราจะใส่หนังสือกลับบ้านเราได้ด้วยคือนอกจากจะใส่กระเป๋าเราแล้วแต่กระเป๋าเรามันจะหนักไงเนาะหลังเราจะคดจะงองอ่ะไงลูกเนาะเดี๋ยวเราเอาหนังสือกลับบ้านไปเลยวันที่17ด้วยเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินอาจจะแบบยังไงแบบไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ก็เตรียมเผื่อเนาะเตรียมเผื่อส่วนวันที่18นั้นเราจะทำการตรวจ ATK เนาะเพราะเราได้คิวของวันที่18นะคะในการตรวจ ATK ก็จากโรงพยาบาลเซนต์เมรี่แบบเดิมนั่นแหละนะลูกนะจ้ะตรวจก็ดีนะครั้งนี้ก็โรคใหม่ก็เข้ามาเยอะไม่ใช่โรคใหม่พูดผิดสายพันธุ์ใหม่ก็เข้ามาเยอะนะคะเราก็ตรวจก็ได้นะคะตรวจดีวันนี้ครูอยู่บ้านครูก็ยังตรวจเลยนะคะแม่หนูพาไปตรวจที่โรงพยาบาลเซเวอรี่แล้วแล้วเป็นไงบ้างลูกโอเคไหมปกติดีเนาะแม่บอกว่าจะให้ตรวจที่โรงเรียนอีกดีมากเลยลูกดีก็ตรวจเพื่อความสบายใจของตัวเราเองด้วยแหละทุกวันนี้นะคะบางทีมันเป็นการรับผิดชอบสังคมก็ด้วยแหละเหมือนเป็นประโยชน์อีกประโยชน์นึงแต่ประโยชน์ที่สำคัญคือเพื่อความสบายใจของตัวเราเองและครอบครัวเรานะคะส่วนการเพื่อความสบายใจของสังคมก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกประโยชน์นึงมาแล้วแหละแต่โดยสำคัญที่สุดคือเพื่อตัวเราเองเพื่อตัวเราเองสำคัญที่สุดแล้วก็ครอบครัวคนที่เรารักอ่ะนะคะเราอยากให้คนที่เรารักมีความสุขสบายใจนะคะเราอยู่ในสังคมก็จะมีความสุขด้วยตอนนี้หน้าจอครูดับไปเลย มีเดี๋ยวยังไงอาจจะถ้าใครสะดวกก็คุณครูว่าก็แต่จะขึ้นไปเอาหนังสือที่ห้องอ่ะก็ได้นะอย่างถ้าเป็นห้องประสานทั้งหนึ่งเราเด็กๆก็รู้ที่นั่งของตัวเองอยู่เนาะก่อนที่เราจะปิดเราปิดช่วงเมื่อกี้อ่ะก็ช่วงปีใหม่เมื่อกี้นะคะที่นั่งเราก็ยังไม่ได้คุณครูครับต้องไปเอาหนังสือสมุดที่โรงเรียนนะครับก็ตามกำหนดจริงๆไม่ได้มีวันนัดให้มาเอาก็คือเปิดเทอมวันที่17แล้วมาเอา
ทั้งหมดอ่ะลูกมาเอาไปไว้แล้วก็จัดตารางเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางคนสะดวกมารับก่อนอย่างเงี้ยก็ถ้าสะดวกมาจะมีครูเวรธุรการอยู่นะครูเวรธุรการที่ตึกแรกอ่ะลูกตึกฟังซิสอ่ะก็ไปบอกไปแจ้งเขาได้ว่าอ๋อขอมารับหนังสือสมุดของห้องประสานทับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือ3/2 3/3 3/4แล้วก็ลองขึ้นไปเก็บนะคะแต่ต้องพานักเรียนไปด้วยนะคะผู้ปกครองคะเพราะว่าเด็กๆจะจำที่นั่งได้เด็กเขาจะจำที่นั่งของเขาได้บางทีถามคุณครูก็ลืมแล้วแหละว่าใครนั่งตรงไหนมีใครถามอะไรไหมเอ่ยตอนนี้มีใครถามอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่ค่ะครูก็คิดถึงคุณครูไหมคิดถึงเพื่อนๆไหมคะคิดถึงค่ะค่ะครูก็คิดถึงพวกเราค่ะครูโอเคเนาะถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณครูขออนุญาตจบการเรียนเรื่องประโยคขอร้องเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเด็กๆก็จะได้พักผ่อนแล้วก็อาจจะบางคนยังไม่ทานอาหารเช้าเลยก็จะได้ไปทานอาหารเช้าแล้วก็จะได้มีเวลาเผื่อในการเรียนคาบที่2นะคะเจอกันกับคุณครูอีกทีวันพฤหัสคาบ7นะอย่าลืมเข้ามาเรียนนะพฤหัสคาบ7นะคะเด็กๆแล้วเจอกันนะพฤหัสคาบ7นะคะสําหรับวันนี้น้องแพนบอกทําความเคารพค่ะนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพคุณครูขอบคุณครับขอบคุณครูค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆออกเลยนะขอบคุณครับคุณครูขอบคุณค่ะคุณครูค่ะออกยังไงล่ะวันนี้โอ้ยฉันมันเสียนะลูกมันคุณครูบอกว่าพรุ่งนี้คุณครูครับออกได้ยังครับออกไปเลยค่ะลูกออกเลยแต่คุณครูน่ะคุณครูครับครับคุณครูมีปัญหานิดนึงเด็กๆออกเลยนะทำไมมันจะปิดได้เนี่ย